สวัสดีแฟนๆชาวหลงละครครับต้องขอบพระคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่รักในผลงานพี่เอพี่มิกนะฉันดูทุกเรื่องพี่มิกก็บอกเลยคนก็รู้หมดแล้วเพราะพูดทุกตอนเลยชอบที่มันเฟิร์สรันไปแล้วคนก็พูดถึงเยอะแล้วมันได้กระแสดีทำให้คนต้องกลับมารีรันอีกรอบนึงนะคะโอ้ยเธอสวยนะวันนี้คัมแบ็คสุดยอดนะถ่ายไปนานไม่ได้ถ่ายนานฉันก็แบบว่าฉันจะจัดเต็มความสวยเต็มที่มันสตันนิ่งมากๆพอเห็นปุ๊บแล้วคือโอ้ยรู้เลยว่าจากเรื่องอะไรเอางี้เราจะไม่บอกว่าเป็นแม่ขลาแล้วกันให้เขาเดากันว่าแบบอันนี้บอกอะไรกระแสที่ผ่านมาช่วงนี้ที่อึกทึกคืมโครมแบบปังมากปังปูเย่มากจบด้วยเรตติ้งที่สูงมากๆก็คือเรื่องอะไรเนเวียนั่นเองค่ะทุกคนกดมือดังๆให้กับความปังของเขาตั้งแต่แรกยันตอนจบเลยคนนู้นก็อยากจะรู้ว่าตอนจบอ่ะพี่เอเขาจะเลือกตัดจบแบบไหนก็รู้กันแล้วนะคะว่าจบแบบนี้นั่นเองแล้วก็เรตติ้งแบบสูงมากเลิศมากนะคะแล้ววันนี้เราแต่งตัวมาให้เข้ากับละครเรื่องแม่เบี้ยใช่เล่าต่อว่าเธอคือแม่ขลาเป็นแม่ขลาค่ะอยู่กับคุณคือสบายสีเนี้ยมันเป็นชุดฉากที่แม่ขลารำพระเอกคือตาตึงออกมาเบลอๆแล้วก็มองโอ้โหไม่คาดสายตาดอกไม้หาไม่ได้ก็เลยซึ่งเขาแต่งเป็นพี่นาวที่สานานบ่อยมากใช่แบบว่านาวเลยมาเมาหน้าบะนาวสต๊อกนาวเลยหยุดพูดสต๊อปนาวเดี๋ยวนี้โอ้ยสำเนียงคือสต๊อปเป็นอะไรก่อนแสดงความเกิดจะมาโหขึงขังก็ขึงขังกูงงกูรับไม่ทันตอนเนี้ยคือมันเป็นคิวที่เธอจบเลยต้องเข้าชุดฉันแล้วไงอ๋อท่านผู้ชายเธอเหรอคุณนายละชมเราแต่งไปแล้วยืดก้อยสุดซ่าท่านนี้เป็นใหม่แก้วฉากไหนเนี่ยอ้าวท่านปีชามาด้วยเหรอคะปีชาปีชาชมค่ะและความปังเนี่ยมันก็ไม่มีแค่แม่เบี้ยเนาะจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสดีเหมือนกันแต่งชุดเนี่ยมันเข้ากับสีน้ำทะเลมีความสีน้ำทะเลในเรื่องคือมันลิงก์กับเรื่องหนึ่งมากใช่นั่นก็คือเรื่องอะไรเกาะรักบนหัวใจโอ้ความแอร์ทามมิ่งเดียวกับแม่เบี้ยใช่แล้วปังเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละแนวคนละแนวเลยก็คือเกาะรักบนหัวใจแล้วก็แม่เบี้ยคือได้จบไปแล้วแต่ว่ากระแสยังไม่จางหายไปใครที่ยังไม่เคยดูฟังเราแล้วกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ bagabu.tv จริงแล้วที่เรื่องแม่เบี้ยกับแม่เพราะว่าเราแต่งชุดมาแล้วมันเข้ากับธีมเรื่องนี้จะมาเล่าแบบว่าคร่าวๆก่อนแล้วกันเผื่อบางคนที่แบบว่ายังไม่ได้ดูเราจะเล่ามันไม่สปอยคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเกิดจากชนะชนก็คือพี่เอสกันตะพงหนุ่มนักธุรกิจที่แบบมีเมียมีลูกแล้วคือนี่ใหม่แก้วก็คือรถเมย์คันนึงนี่มีลูกทั้งสองคนชายหญิงอ่ะแต่ย้ายเป็นครอบครัวสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์มากเขาแต่งงานกันด้วยความไม่เต็มใจแหละว่าเป็นนั่นเกิดเหตุงานวันนึงงานอีเวนท์ที่ทำให้ชนะชนป๊ากับเมฆขลาแบบสวยงามมากแต่ตาตึงอ่ะพอป๊าปุ๊บก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกสนใจอ่ะคนนี้ว่าคนนี้สวยเหมือนคนที่แต่งนะคะ Love at first sight พระเอกก็เหมือนแบบอยู่มนในมนสะกดเลยว่าอุ๊ยคนนี้สวยจังเลยแต่เขาก็จับพัดจับผูกไปเจอกันที่เรือนบางประม้าเรือนไทยที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดพอพระเอกชนะชนไปที่เรือนนั้นก็รู้สึกผูกพันกับเรือนนี้และเรือนนี้มันก็เป็นเรือนไทยที่เป็นแบบบ้านของเมฆขลาที่อยู่ตั้งแต่เด็กแต่คือเรือนนี้เขามีความลับเงื่อนงำเยอะแยะมากมายซึ่งมันจะมีพาร์ทแบบอดีตกับปัจจุบันอะไรด้วยใช่ไหมที่เกี่ยวกันทั้งเมฆขลาและชนะชนก็มีปมที่อยู่กับเรือนเรือนนี้ซึ่งเขาต้องหาคำตอบไปเลยว่าเรือนไทยเรือนนี้ในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นความมันมันก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็มีเรื่องราวของความรักลุ่มหลงเรือนนี้มันเป็นจุดเกิดเหตุเยอะแยะมากมายทั้งแบบความลับในอดีตความผิดศีลของชนะชนและเมฆขลาที่มาคอเคลียร์มาแบบที่เรื่องนี้ตลอดแต่ว่าข้อดีของเวอร์ชันนี้นะทุกคนมันเป็นปี2021เนาะเรื่องราวเนี่ยมันก็สมัยใหม่มากขึ้นเขาก็สะท้อนในเรื่องของแง่คิดมุมมองในเรื่องการใช้ชีวิตคู่หรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าคนในครอบครัวเองอะไรเงี้ยได้ดีมากๆแง่คิดเยอะมากและที่พูดไม่ได้คือคุณในเรื่องนี้ก็จะมีคุณก็คืองูที่จะมาปกป้องดูแลเมฆขลาแต่งูตัวนี้เขาจะมาเตือนทุกครั้งที่แบบเมฆขลาเหมือนทำผิดถ้าเป็นชายเมฆขลาคือทำใจลำบากคือเรารักผู้ชายคนนี้มากแต่งูเขาก็มาเตือนเราด้วยความรักเหมือนกันเพราะว่าแม่ของแม่ขลาคือฝากฝังงูตัวนี้อ่ะประเด็นก็คืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรื่องราวก็คือเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ลุ้นมากนะว่าจุดจบแม่ขลาจะเลิกยังไงเลิกจะกำจัดงูหรือว่าจะแยกจากชนะชนต้องไปลองดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปลองดูนะคะกระแสดีทุกตอนพีคทุกตอนมีอะไรให้เรามาคุยกันได้เยอะแยะมากงูเนียนนะเปิดฉากมาปุ๊บเนียนงูเลยบนต้นไม้ต้องชื่นชมการแสดงของนาวด้วยเล่นกับงูได้ดีมากด้วยคือจับมันเหมือนจับจริงๆเนาะเนียนจริงต้องชื่นชมนะคนก็ชมเยอะเพราะว่าเหมือนแบบเรื่องนี้ก็คือกล้าทำกล้าเล่นแสดงทุกคนนะคือปล่อยพลังสุดฤทธิ์แต่ทุกคนพูดถึงแบบมากที่สุดก็จะเป็นแบบนาวที่สานหน้ารถเมย์คันนี้ปล่อยพลังกันสุดฤทธิ์เก่งมากค่ะพี่นาวคือเล่นแบบว่าปล่อยทุกหมัดแล้วร้องไห้ทุกตอนรวมถึงพี่เอสกันตะพงในการกลับมาเล่นบทดราม่าจากห่างหายที่ไปเล่นแบบบู๊มาพี่เอสก็เต็มที่มากเรื่องนี้ถ้าใครติดใจลุคไทยของนางพิสานาก็รอตามเรื่องต่อไปคือสร้อยนาคีแนวแบบว่าไทยๆพีเรียดเหมือนกันถ้าใครแบบว่าถูกใจลุคปังๆของดิฉันกับชุดไทยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหลงละครเนาะเดี๋ยวจะกลับมาจะใส่ให้ไม่มี ไม่มีคอมเมนต์
แสดงเรื่องนี้เต็มที่มากๆโดยเฉพาะนาวที่สามนานคือเคยไปถ่ายเบื้องหลังที่กองอ่ะเขาว่าอ่านบทอ่ะเป็นเหมือนแบบวิญญาณนิพนธ์อ่ะคือมันเยอะมากจริงๆเขามีความเครียดมากนะการถ่ายทำอยากให้มันออกมาดีที่สุดไปช่วยกันดูแล้วช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจนางหน่อยคือนางเต็มที่มากๆจริงๆกับเรื่องนี้ yes. รวมถึงนักแสดงทุกๆคนด้วยจากทีมงานเบื้องลงเบื้องหลังก็คือสุดยอดค่ะก็คือแบบว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจนะด้วยการไปดูไปชมย้อนหลังถึงแม้จะจบไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องนี้ขอชมอย่างนึงคือฉากอีโรติกเล่นถึงเล่นจริงเล่นจังได้อารมณ์ไม่จากแบบชนะชนแล้วก็ไม่ขลานใจบูและจินต้องชมนะเล่นฉากแบบเลิฟซีนอ่ะเฮ้ยดูเรียวมากใจบูก็บอกว่ามันคือการแสดงเขาต้องทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเล่นมาเลยเลยก็ถือว่าเออมีสปีดเด็กพอสมควรก็จบไปแล้วสำหรับแม่เบี้ยนะคะชื่นชมและความปังของแม่เบี้ยนะจ๊ะมาที่เกาะรักเต็มหัวใจกันบ้างอู้เรื่องนี้นะคะทุกคนด้วยความที่สถานการณ์โควิดเนาะคนก็แบบเกิดอาการแบบว่าเครียดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยละครเรื่องนี้เนี่ยมาเพื่อตอบโจทย์ให้พวกเราเนี่ยรู้สึกแบบสบายรู้สึกแบบว่าเหมือนได้ไปเที่ยวเออดูละครแบบสบายๆไม่หนักมากเหมือนได้ไปเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ก็ทำได้ดีเพลงก็ฟีลกู๊ดมากๆรู้สึกว่าเปิดมาแล้วแบบเปิดมาแล้วรู้สึกเหมือนฟีลทะเลเรื่องแรกที่บิววรพลเป็นพระเอกข่าวเต็มตัวเรื่องแรกแล้วก็เฮียพาดาก็คือมาเล่นแบบฟีลกู๊ดน่ารักน่ารักเรื่องนี้นะมันก็เป็นเรื่องของฟ้า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 เนี่ยก็เป็นนางเอกเนาะเขาก็เป็นครอบครัวกูว่าจริงนะทำเล่นไปเองทำเพลงมาหนิเอาเลยก็เป็นเรื่องราวของฟ้าฟ้าก็คือนางเอกนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยทำรีสอร์ทก็คือกูไม่จบเลยบอกแล้วก็คือรีสอร์ทว่าบ้านมุกล้อมรักนั่นเองตัดมาที่ครอบครัวของพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นครอบครัวนักธุรกิจสิริวารีกรุ๊ปนั่นเองชื่อยิ่งใหญ่ปะว่าความพีคคือสิริวารีกรุ๊ปเนี่ยเขาต้องการซื้อพื้นที่ที่เกาะนั้นที่เกาะนั้นทั้งหมดเออใช่อะไรเงี้ยเพื่อมาทำธุรกิจขยายธุรกิจแต่ว่าเป็นแบบเมกะโปรเจกต์ของเขาเออใช่มันเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของฝั่งนางเอกไงคือแนวคิดมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์ของพระเอกกับนางเอกก็คือคอนทราสต์กันแล้วแล้วก็แนวคิดก็ต่างกันอีกใช่ในเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยด้วยแต่พระเอกเพย์บอยมากในเรื่องนี้เพย์บอยมากที่เปิดมาเกงแดงมาเลยแล้วก็บู๊ใช่นั่นแหละแต่ว่ามันมีความแบบว่าจับพัดจับผูคือนางเอกกับพระเอกเนี่ยจะได้มาเป็นแบบสามีภรรยาแบบจำเป็นกันเพื่อปกป้องหลานชายเพื่อให้แบบว่าหลุดพ้นจากพ่อเนาะที่ก็ต้องการเข้ามาคุกสมบัติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องราวของเกาะรักกลหัวใจเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะทุกคนมันไม่ได้แบบดราม่าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็จะมีความแบบมีปมบ้างเออมีปมบ้างเล็กๆน้อยแล้วก็พระเอกนางเอกเนี่ยพอด้วยความที่เขาก็เป็นคู่กัดกันนะเนาะแต่ว่าต้องมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็จะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆอย่างใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ไปติดตามว่าสิริวารีกรุ๊ปเนี่ยเขาจะแบบว่าฮุบเกาะมุกล้อมทั้งหมดได้ไหมความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าคิดถึงทะเลเนี่ยต้องดูเลยนะสวยมากภาพสวยนอกจากแบบว่าฟิลกู๊ดแล้วใช่ไหมเขาก็ยังมีการแบบว่าสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็ครอบครัวไปอีกอะไรเงี้ยก็ย่อยง่ายแน่นอนนอกจากคู่ของแบบนางเอกก็คือเนยและก็บิวก็จะมีคู่รองที่เราสึกเราชอบเหมือนกันก็คือแบบอนาวินกับดาราณาแบบก็คือโอ๊ตรัตทีกับเจนนี่ไทยซูเปอร์โมเดล2019ใครติดใจการแสดงของน้องบิววรพลก็ไปดูเรื่องสร้อยนาคีส่วนเนื้อพาดาโอรัตทีก็ไปดูเรื่องเสาห้าที่แบบน่าดูมากส่วนน้องเจนนี่ก็จะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องอะไรสายเลือด2หัวใจนั่นเองค่ะทุกคนก็กับพี่มิกด้วยเรื่องนี้พี่มิกนะฉันดูทุกเรื่องพี่มิกก็บอกเลยคนเขารู้หมดแล้วเขาพูดทุกตอนเลยพอพี่มิกมาชอบเนี่ยก็เป็นละครใหม่2เรื่องที่เพิ่งจบไปเนาะก็ตามไปดูย้อนหลังกันได้นะคะเป็น2แนวที่ต่างกันเหมือนกันนะแต่ว่ารสใหม่นี่สิทุกคนเป็นละครเรื่องที่ทุกคนคิดถึงคือแบบว่ากระแสดีมากๆในอดีตแล้วก็เอากลับมารีนะแต่ก็คือไม่นานมากหรอกซึ่งรสเนี้ยปังมากเพราะรวมแบบซุปตาไว้ทั้ง3เรื่องเลยเอาเรื่องแรกก่อนจ้ะนะคะเรื่องไหนคะคุณผู้ชมคะคุณแพลวคะโซเวรี เหมือนไหมคุ้นคุ้นไหมเหมือนเดจาวูเทปที่เราเคยพูดไปถึงโซ่ไปนี้นะคะแปะขัน1 2มุกดาก็มาบ่อยมุกดาก็มาบ่อยสงสารน้องสาวมากซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวหรือดีเทลโดยลึกของโซเวลีเป็นไงก็สามารถดูใน EP 1 2ของรายการเราได้แต่ว่าวันนี้ก็จะมาเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันสำหรับเทปนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวของโรงแรม2ที่แล้วกันที่เป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยซึ่งตัวนางเอกเนี่ยเขาเป็นทายาทธุรกิจคุณปรามิตาสุดสวยปรามิตาสุดสวยมาทุกชุดแล้วก็ต้องการมาแบบว่าล้วงความลับของโรงแรมอีกแห่งนึงซึ่งพระเอกเนี่ยทำงานอยู่ก็คือคุณบดินนั่นเองประเด็นเนี่ยนางเอกเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาแค่ล้วงความลับนะแต่เขาก็ต้องการเข้ามาแก้แค้นพระเอกด้วยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นึงไงที่เปิดเรื่องมาเลยเนี่ยเขาไปเจอกันแล้วเขาก็คือมีการแบบว่าจุจิจุจิอุอีอุอี
ได้เสียงกันน่ะเออแซ่บมากนะโซเวลีคือเปิดเรื่องมาพระเอกนางเอกคือได้กันเลยแซ่บจนทำให้นางเอกเนี่ยทำไมคะท้องลูกแฝดเลยเออนางเอกท้องแต่ตัวพระเอกไม่รู้นะไม่รู้เออเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยแบบว่าโอ้โหตลับปัดพัวพันโน่นนี่นั่นแล้วมันก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นดราม่าเออหรือว่าความกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้คือจัดเต็มมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะทั้งคู่จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมหรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบพลิกๆในตอนจบไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเงี้ยทุกคนต้องตามไปดูนะใครที่ดูแล้วเนี่ยแล้วก็อยากดูอีกชอบเนี่ยก็ติดตามรอดูกันได้เลยทุกวันจันทร์อังคารเรื่องโซเวอรี่ก็คือแบบว่ากระแสดีจนเกิดกระแสคู่จิ้นใหม่คือพ่อจ๋าแม่จ๋าคือเข้มมุกดาใช่โอ้โหคนชอบว่าการแสดงเขาว่าการแสดงคือแซ่บเล่นถึงเคมีได้จริงจนสองคนนี้คือมีละครต่อไปด้วยกันคือเรื่องเกิดไม่ได้สบายไฮโซก็ต้องรอติดตามว่าเรื่องนี้ก็จะปังมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกันนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครคิดถึงก็ดูโซเวอรี่ไปก่อนแล้วก็เรื่องความปังในส่วนของพวกโปรดักชั่นบทอะไรอย่างเงี้ยใครยังไม่เคยดูรับรองเรื่องนี้ทำได้ดีมากความปังของละครไม่จบแค่นี้เพราะว่ายังมีละครอีกเรื่องนึงที่แบบเป็นอยู่ในจักรวาลของโซเวอรี่ก็คือเรื่องอะไรหลวงวิมาลานั่นเองอันนี้ก็น่าดูมากแต่ว่ามีเข้มมุกดามาร่วมแจมด้วยนะซึ่งอันเนี้ยแม่หนิงทำกันบ้านหนักมากเห็นแบบประชุมกับแสดงตลอดที่ไหนดูอ่ะสำหรับหลวงวิมาลาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเนาะของคุณการเพื่อนของปรินเนาะกับน้องสาวต่างแม่ของเขานั่นแหละก็จะดูว่าเออมันจะมีความแซ่บความดราม่าเข้มข้นขนาดไหนฝากไว้นะคะบ่งวิมาลามาถึงความเป็นตัวแม่วันพุธพฤหัสคืนบัลลังก์ของแม่อ้ําจากศัตรูสู่หัวใจพญาพาใช้เชื้อและพี่มิกทองระยะของฉันเขาเป็นของฉันนะทุกคนเขาเป็นของฉันเขาแต่ละเขาเป็นของฉันอันนี้ทุกคนแบบที่มันเฟิร์สรันไปแล้วคนก็พูดถึงเยอะแล้วได้กระแสดีทำให้คนต้องกลับมารีรันอีกรอบนึงนะคะคือเรื่องราวเลยคร่าวๆถ้าใครอยากดูแบบลงลึกก็ไปดูที่หนังละคร EP 5ได้เพราะเราเคยเล่าแบบเมามอยแบบโอ้โหเจาะลึกคือเรื่องราวมันเริ่มจากโสภิตานางพญานะคือแม่อ้ํานั่นเองนางพญาที่แบบเป็นแบบเพียบพร้อมทุกอย่างเป็นลูกสาวนักธุรกิจนะคะมาชีวิตเขาต้องสะดุดลงน้องสาวเขาตายแบบมีเงื่อนงำเขาก็สงสัยว่าคนที่ฆ่าน้องสาวเขาคืออดีตคนรักก็คือเจตอดีตนักแม่นปืนก็คือพี่มิกทองยาเล่นนั่นเองโอ้โหพอสงสัยปุ๊บฉันก็แค้นคุณละฉันแค้นคุณนะคะคุณเจตแต่ตัวเจตเขาว่าชีวิตเจอมรสุมนู่นนั่นเขาก็ผันตัวเป็นนักฆ่าต่อคนนี้ต้องมาห้ามหันพันพัวกันแต่ศัตรูที่แบบไม่ชอบหน้ากันสุดท้ายเป็นเหยื่อเหมือนกันแล้วก็มาต้องร่วมมือกันในการแบบว่าเอาคืนไอ้พวกที่แบบเป็นคนร้ายตัวจริงแล้วจากศัตรูจะกลายมาเป็นคนที่รักกันได้ไหมก็ต้องตามไปดูนะคะก็รักกันแหละเขาจบแล้วละครอ่ะเอออ๋อไม่ใช่หรอสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วใครที่ดูแล้วชื่นชอบก็ดูอีกก็รอดูเรื่องต่อไปของแม่อ้ำและพี่มีการันตีเลยว่าสองคนเนี้ยปังเรื่องสุดท้ายศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่พูดไม่ได้ในตำนานล่ารักสุดขอบฟ้าว้าวข้ามินเราติดใจพี่เวียกับพี่มินอ่ะในเรื่องของปิ่นอนงคือเราชอบใช่จะร้องให้นนงสักเซจจนมาเป็นเรื่องนี้ล่างรักสุดขอบฟ้าล่างราวเกิดจากคามินก็คือพี่เบียเป็นราชองครักษ์ของเมืองรายา yes. โดนสั่งให้แบบมารับคู่ม่านมัทนาที่เมืองไทยอ่ะกลับไปแต่งงานกับองค์ราชทายาทที่เมืองรายาเพราะตอนไปรับเนี้ยด้วยความโซนของมัทนาเป็นผู้หญิงแบบแก่นเซียวเปรี้ยวซ่าก็อยากจะมาแกล้งคามินเนี่ยจะมาวัดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าอ้าวผูกพันกันซึ่งมัทนาเนี่ยเขาไม่ได้อยากแต่งงานไงไม่รู้ด้วยเหตุผลจำเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องไปซึ่งตามไปดูกันเอาเองนอกจากเรื่องราวของคามินและมัทนาที่เกิดที่ระหว่างเดินทางนะในเรื่องของเมืองรายาก็มีเกี่ยวกับเรื่องแบบการเมืองเรื่องกบฏเข้ามาด้วยเรื่องราวตอนก็มีท่ากำเนิดของคามินและจริงๆคามินคือใครเขาจะใช่องครักษ์ที่แท้จริงหรือเปล่าหรือเขาจะเป็นไปดูเองพี่เวียเนี่ยกับมินเล่นด้วยกันคือฉันรู้สึกว่ามันดูเหมาะสมกันมันดูน่ารักมินก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยพี่เวียเนี่ยเล่นเป็นองครักษ์ก็ดูเป็นผู้ชายที่แบบว่าปกป้องคนได้อบอุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโหเรื่องนี้พี่เวียแบบเท่มากเรื่องนี้ครบรถคือมีทั้งแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้โรแมนติกโอ้โหครบความน่ารักกุ๊กกิ๊กของกับพระเอกนางเอกก็คือมันใช่อะมันใช่คุณผู้ชมศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะมารีดันให้ทุกคนดูและถ้าอยากดูละครต่อไปของพี่เวียก็คือมีเรื่องกรงน้ำผึ้งโอ้โหเป็นการเจอกันครั้งแรกของพี่เวียแล้วก็พระพายและพี่ดาเซตนี้เนี่ยเป็นรีรันหมดเลยนะทุกคนจันทร์อังคารเนี่ยก็โซเอลีพุธพฤหัสเนี่ยจากศัตรูสู่หัวใจแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นล่ารักสุดขอบฟ้านะคะดูกันแบบว่าเต็มอิ่มจัดหนักจัดเต็มทุกวันครบมากๆกับช่อง7 HD ของเรานะคะแน่นอนแล้วก็อย่าลืมดูย้อนหลังกับตอนใหม่2เรื่องที่เพิ่งจบไปเนาะก็คือเกาะรักกลหัวใจแล้วก็แม่เบียนั่นเองคุณคะคุณค่ะหยุดจะขำก็คงไม่ได้ว่าอยากให้เรารีวิวละครเรื่องไหนหรือว่าอยากเชิญหรือลวงแขกเชิญคนไหนมาเมาท์มอยกันที่นี่เลยนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆอย่างอ่านนะจ๊ะใช่ก็รอติดตามล็อตต่อไปก็แล้วกันนะคะล็อตนี้ดูรีรันก่อนต้องปังทุกเรื่องแน่นอนค่ะวู้หลุดฝากไอจีของทั้งสองคนด้วยนะคะตาม
ามได้แล้วก็กด Subscribe ช่องบล็อกเกอร์บูของเราได้นะคะสวัสดีแฟนๆชาวหลงละครครับผมก็ฝากละครจากสตูสู่หัวใจนะครับผมกับมารีรันอีกครั้งนึงแล้วนะครับรับรองครับว่ารอบนี้สนุกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมมาดูครั้งนี้นะครับความฟินนะครับผมการเชือดเฉือนกันของตัวละครนะครับผมจะบอกว่าครบรสแน่นอนฮะและหลังจากนี้นะครับก็ฝากละคร2เรื่องของมิกด้วยนะครับผมเรื่องบ่วงวิมาลานะครับกับเรื่องสายเลือด2หัวใจนะครับผมแล้วก็ทั้ง2เรื่องเนี่ยสนุกแน่นอนครับผมเต็มที่เลยครับฝากด้วยนะครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่รักในผลงานพี่เอขอบคุณมากๆสัญญาว่าจะสร้างผลงานดีๆให้ดูเรื่อยๆเพื่อแฟนๆบักกะบูนะคะคนทำดีก็ได้ดีคนทำไม่ดีก็ต้องมีเขาเรียกว่าจุดจบของแต่ละคนกรรมใครกรรมมันอย่างเงี้ยค่ะพรหมลิขิตกรรมลิขิตลองดูกันนะคะตอนจบพี่เอพูดได้แค่นี้จริงๆพูดอะไรไม่ได้แล้วฉันโดนนัดฉันโดนปิดปากฉันโดนห้ามไว้สำหรับแฟนๆต่างประเทศหรือว่าแฟนๆที่ไม่ได้ดูในช่อง7ที่ออนแอร์สดนะคะไปดูได้ในบักกะบูทีวีนะคะซึ่งคุณสามารถดูย้อนหลังได้ทุกตอนแล้วโดยเฉพาะแม่เบี้ยนะคะตอนนี้ยอดคนดูในบักกะบูทีวีสูงมากนะคะพี่เอว่ามีสิทธิ์ถึง100ล้านวิวแน่นอนค่ะรีบไปดูก่อนนะคะมีแล้วค่ะมีแล้วของงบเขาซื้อผ้าใหม่สักทีกูเห็นผ้าดำเนี่ยกี่เทปแล้วรายการชื่ออะไรนะไม่ใช่เด็กสมัยนี้หรอกไปแล้วเรียบร้อย wow. ติวแล้วก็นั่นแหละรายการเด็กสมัยโอ๊ยผู้ชายเดี๋ยวนี้ทักมาถามตลอดว่าผู้หญิงแท้เปล่าสนุกสนุก